จากหลายร้อยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจในโครงการ Start Your Impossible Challenge นี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกคัดเลือกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุดพอวัดพอสตาร์ทยืนเหนื่อยแล้วนะชีวิตคนเราไม่แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าเส้นทางข้างหน้ามีอะไรรอเราอยู่ขอเสียใจด้วยนะครับเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลผมเคยคิดว่าผมไม่มีทางจะก้าวต่อไปได้แล้วจนผมได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งโอ้อย่าเพิ่งหมดหวังเรายังทำอะไรดีๆได้อีกเยอะขนาดเธอไม่มีแขนไม่มีขาเธอยังไม่ยอมแพ้เธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผมก้าวเดินต่อได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าผมทุ่มเททำอย่างเต็มที่แต่คุณคะคุณคะวันนี้เสร็จแล้วค่ะอีก2วันเจอกันใหม่นะคะโรคไตทำให้ชีวิตผมต้องล้มลงอีกครั้งจะไม่ยอมแพ้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เส้นประสาทของคุณเสียหายอย่างหนักโอกาสที่จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมมีน้อยมากหมอเสียใจด้วยนะครับเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่สำคัญแค่เราออกมาที่จุดสตาร์ทก็คือเราได้เริ่มต้นแล้วประกาศวุฒิชนบุคคลพิการตัวอย่างแห่งชาติหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Start Your Impossible Challenge จาก Toyota เพื่อให้คนไทยเริ่มต้นทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ Start Your Impossible แล้วคุณล่ะเริ่มหรือยัง